อันนี้ไปค้นหาใน Google ได้ครับผมมัชชิเนลรถพิงคอปลอเนี่ยสวัสดีครับคลิปนี้เราจะมาสนทนามาพูดคุยกับพระอาจารย์สมใจนะครับเจ้าวาดอัมพุวรารามนะครับอำเภอสามโคกจังหวัดปทุมธานีนะครับจะมาช่วยบอกบุญทางวัดนะครับว่าวัดมีโครงการจะทำอะไรมีวัตถุมงคลอะไรให้ร่วมบุญนะครับกราบนมัสการพระอาจารย์ครับเจริญพรเจริญพรก่อนอื่นต้องออกตัวนะครับ นั่งเก้าอี้แบบนี้ผมไม่บาปพระไม่อาบัตินะครับคนละอาสนะคนโลกสวยเนี่ยไม่เคยเข้าวัดเนี่ยขัดเข้าวัดใช่ป่ะนั่งคุยกับพระใช้คำสุภาพนะครับไม่ต้องใช้คำกราบนมัสการตลอดไปนะครับใช้คำว่าสวัสดียังได้นะครับแล้วพูดครับพูดผมได้ปกติมาด้วยศรัทธาครับผมนี่คือจริงๆบางทีเจ้าวาดที่เราไปเจอเนี่ยหลวงพ่อพูดมึงกูกับเราได้บางตามสไตล์ตามสไตล์ครูบาอาจารย์ตามสไตล์ครูบาอาจารย์เป็นถือเป็นพ่อแม่ครูบาอาจารย์ครับผมพระอาจารย์ครับตอนนี้ทางวัดมีโครงการสร้างอะไรอยู่บ้างครับคือสืบเนื่องจากว่าปีนี้ทางวัดเนี่ยได้รับประสบภัยน้ำท่วมปลายปี55เมื่อปีเมื่อเดือนตุลาคมกับพฤศจิกายนที่ผ่านมาปี55นะครับก็ความเสียหายถ้ามองดูผิวเผินเนี่ยจากภายนอกก็จะไม่เท่าไหร่ครับแต่พอเวลาไปศึกษาไปเช็คตามห้องนู้นห้องนี้มันก็เริ่มเห็นปัญหาครับแม้กระทั่งศาลเจ้าที่ครับที่กำลังทำการบูรณะใหม่เนี่ยนั่นก็หนึ่งในผลกระทบครับที่ตั้งพระรอบวิหารนั่นคือผลกระทบครับจากน้ำท่วมเหมือนกันครับห้องเก็บโครงเก็บของต่างๆก็มีผลกระทบน้ำท่วมที่นี่เกือบเมตรกว่านะครับก็เกือบ2เมตรเกือบ2เมตรครับตอนนี้พอน้ำท่วมเสร็จแล้วเนี่ยการหาปัจจัยมาบูรณะหรือบอกบุญญาติโยมในสภาพสวัสดิเศรษฐกิจอย่างนี้ก็ค่อนข้างลำบากมากลำบากครับผมที่บังเอิญว่าในเสียมันมีดีอยู่ครับผมก็บังเอิญพระเครื่องที่เก็บเอาไว้เนี่ยครับทั้งที่ทางวัดทำเองครับทั้งที่ครูบาอาจารย์ได้มอบให้มาเนี่ยครับผมบังเอิญว่าห้องที่เก็บพระเนี่ยครับเป็นห้องที่ค่อนข้างที่จะมิดชิดแล้วก็มีผลกระทบเหมือนกับแรงดันของน้ำเนี่ยมันไปทำให้ลังที่บรรจุพระเนี่ยเสียหายหมดเลยครับผมเสียหายทั้งหมดเลยทุกลังเลยครับก็ทำให้พระเนี่ยมีที่แตกออกมาเนี่ยมันเป็นคล้ายๆมีกรุคล้ายๆเป็นคราบกรุอาจารย์ครับผมเนี่ยอย่างพิมพ์เนี่ยโยมเดี๋ยวเราจะดูกันใกล้ๆนะครับเนี่ยอย่างพระรุ่นนี้เนี่ยเป็นพระที่ท่านเจ้าคุณอดีตเจ้าอาวาสวัดชินโนรสเนี่ยท่านมอบให้มาหลวงพ่ออะไรครับหลวงพ่อราชพัฒนาโสพลถ้าจำไม่ผิดนะครับชื่อว่าหลวงพ่อระเบียบหลวงพ่อระเบียบตอนนี้มรณภาพไปแล้วไปแล้วนะครับท่านถวายหรือมอบให้คือท่านเพื่อมาเป็นทุนสร้างวัดนี้คือเห็นว่าทางวัดเนี่ยได้สร้างอุโบสถหลังใหญ่ใช้ทุนทรัพย์เยอะครับท่านก็อยากจะมาช่วยบอกถ้าไม่มีอะไรปัจจัยไม่มีจะมีของเนี่ยมาให้ครับก็จากการพูดคุยผ่านกันญาติโยมหลายคนแล้วท่านก็เคยมาที่วัดนี้แล้ววัดนี้ก็นิมนต์ท่านนั่งปลกอยู่บ่อยๆครับเนี่ยท่านก็เห็นความคืบหน้าของเราพระหนุ่มเนน้อยครับผมเมื่อ10ปีก่อนเมื่อหลาย10ปีก่อนเมื่อเกือบ20ปีก็ที่ได้พระรุ่นนี้มาก็ประมาณปีพ.ศ3940 3940ก็20กว่าปีที่แล้วประมาณนั้นครับผมแล้วก็ไม่เคยมอบให้ใครเลยสักองค์หนึ่งคือทางวัดราชินโรสร้างเยอะคือต้องไปศึกษาดูได้พิมพ์ใน Google เลยว่าพระสมเด็จวชิโนรสครับผมพิมพ์ปปลพิมพ์ปปลด้านหลังมีคำว่าปปลปปลเพราะว่าได้รับอนุญาตเป็นเรื่องเป็นราวเดิมเนี่ยท่านอยู่วัดละคังครับผมแล้วพอต่อมาท่านได้รับพระบัญชาให้ไปครองวัดชินโนรสเป็นเจ้าอาวาสครับผมท่านก็บูรณะวัดชินโนรสเนี่ยสวยงามเลยครับผมแล้วก็กราบทูลเชิญเสด็จในหลวงรัชกาลที่9ครับผมไปที่วัดชินโนรสครับในการสมโภชวัดแล้วก็ขอพระบรมราชานุญาตสร้างพระพิมพ์ปปลนี้ขึ้นมาพูดแล้วขนลุกเลยอันนี้มีด้านหลังปปลถูกต้องตามระเบียบถูกต้องตามระเบียบหมดครับผมตอนนี้อาตมาได้มาเนี่ยก็เลยไม่เคยแจกใครเลยไม่เคยแจกเลยลืมเก็บไว้ลืมเลยครับผมเก็บไว้ลืมเลยจนกระทั่งมาน้ำท่วมเนี่ยมันเหมือนกับกรุแตกครับก็เลยบอกให้พระให้เก็บพระชุดนี้นะขึ้นมาบนห้องครับแล้วก็ช่วยกันคัดครับและระหว่างที่การคัดพระเนี่ยก็มีญาติโยมที่มาช่วยวัดเนี่ยเขาก็มาส่องนู่นส่องนี่ครับเขาก็มีคำพูดอยู่ว่าเหมือนพระธาตุเสด็จเลยครับซึ่งเราเป็นพระเราดีแล้วเราก็ไม่อยากจะใช้คำนี้มันเป็นศัพท์ที่สูงเกินไปสำหรับพระอย่างเราครับผมก็บอกไม่ใช่หรอกโยมมันเกิดจากแรงดันน้ำแรงอากาศอะไรอย่างเนี้ยครับผมก็ทำให้ผงมันฟูขึ้นมาครับมี
มีขี้กรุขึ้นอะไรประมาณนี้ครับก็ไม่อยากให้โยมหลงไหลไปทางไร้สาระอะไรประมาณนั้นครับผมแต่โยมเขาก็มาไม่ย่อท้อก็พยายามช่วยวัดช่วยพระชัดคัดพระอย่างดีเลยครับผมก็บังเอิญว่าวัดนี้ก็กำลังที่จะบูรณะวัดในหลายเรื่องไม่ว่าจะเป็นน้ำท่วม ไม่ว่าจะเป็นบูรณะปฏิสังขรณ์วัดที่กุฏงกุฏิเสนาสนะที่ชำรุดทรุดโทรมมันเจริญพรครับก็ทางกรรมการวัดเองเนี่ยก็แบ่งออกเป็น2สายครับสายหนึ่งอยากให้เก็บไว้ก่อนครับแต่อีกสายหนึ่งก็บอกว่าเอามาให้ญาติโยมทำบุญกันเถอะครับและพอดีปีนี้อาตมาครบ60ปีพอดีในเดือนพฤศจิกายนเดือนพฤษภาที่จะถึงเนี่ยครับก็เลยจัดทอดพระป่ากองละ 2,000จัดทอดพระผ่ากองละ 2,000 บาทเพื่อนำปัจจัยมาบูรณะวัดที่ถูกน้ำท่วมครับแล้วก็ปฏิสังขรณ์ในสิ่งที่ต้องชำรุดทรุดโทรมอะไรเงี้ยครับผมใครร่วมบุญ 2,000 บาทต่อกองก็ได้รับ1องค์ได้รับพระสมเด็จพปรหลังพปรวัดออกวัดชิโนรสใช่ นี่นะครับถ้าคุณระเบียบสร้างไว้สร้างไว้ท่านมอบให้ไว้ท่านสร้างและถวายไว้ให้ทางวัดนี้นะครับก็ผ่านไป20ปีก็น่าจะกว่านั้นผ่านมา20กว่าปีบังเอิญว่ามีท่านพลโทธนพัฒน์มาที่วัดอยู่ที่วัดเนี้ยท่านก็มาดูพระท่านบอกเอ้ผมเคยได้มาตอนเป็นพันเอกตามเสด็จไปที่วัดเนี้ยแล้วก็ได้พิมพ์เนี้ยมาองค์หนึ่งมาดูเหมือนกันเลยเหมือนกันเลยท่านก็เลยขนลุกท่านก็เลยขอไปนี่นะครับพุทธศาสนาสิทธิ์ยารุสิทธิ์นะครับตั้งเป็นกองพระป่าเป็นกองพระป่ากองละสองปัจจัยทั้งหมดนะครับเอาไปบูรณะวัดหลวงพ่อตอนนี้กำลังทำอะไรอยู่บ้างครับหนึ่งถมดินไว้ยังชำระปัจจัยกันไม่หมดถมดินก็น้ำท่วมเพื่อปรับสภาพว่าคราวต่อไปไม่ท่วมแล้วคือถึงท่วมก็ให้มีที่จอดรถถึงท่วมก็ให้มีที่จอดรถมีที่จอดรถครับผมนี่ปัจจัยทั้งหมดร่วมบูรณะวัดที่เห็นเลยนะครับก็ติดต่อมาทางเฟซหลวงพ่อเฟซอะไรครับเฟซบุ๊กชื่อวัดFacebook วัดอัมพุเลยนะครับตรงๆเลยครับภาษาอังกฤษทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษอีกอย่างหนึ่งที่หลวงพ่อได้มาโดยนิมิตยังไงครับพระอาจารย์คือสืบเนื่องจากว่าเนี่ยเซียนแปะหรือแปะโรงสีเนี่ยครับก็พูดตรงๆไม่รู้จักกันเลยไม่รู้จักเลยทั้งที่พระอาจารย์อยู่ปทุมไม่รู้จักปทุมส่วนล่างตอนล่างใช่ครับผมคือวัดศาลเจ้าเนี่ยท่านอยู่ด้านใต้ของครับผมก็ได้แต่อ่านประวัติเมื่อเดือนที่แล้วครับท่านมาเข้าฝันครับมาเข้าฝันแปลว่าวัดนี้เห็นทำงานเพื่อชาวปทุมธานีหลายเรื่องครับทั้งเรื่องโรงเรียนอบรมเนนอบรมเด็กนักเรียนเนี่ยครับก็บอกเดี๋ยวจะมาช่วยครับท่านว่าอย่างนั้นในฝันนะในฝันพอตื่นมาก็ดีใจบอกมีผู้หลักผู้ใหญ่ที่เสียชีวิตไปแล้วเนี่ยยังนึกถึงความดีที่เราทำอยู่ครับก็กรวดน้ำไปให้ท่านครับกรวดน้ำไปแล้วก็นั่งดูเอ๊ะท่านจะช่วยเรายังไงนะครับพอสายๆก็มี2คนตายายเอาแบบนี้มาถวายที่วัด1ลัง2คนตายาย2คนตายายไม่รู้จักกันหรือไงก็รู้จักกันแต่ว่าไม่เคยคุยกันเรื่องนี้ครับนะก็เอามาถวายให้ลังนึงครับบอกว่าน้องชายเขาเป็นกรรมการศาลเจ้าศาลอดีตกรรมการศาลเจ้าก็เป็นทุกปัจจุบันก็ยังเป็นครับผมก็เอามาให้บูชาเอามาให้ก็ให้มาแจกคนที่ทำบุญให้มาแจกผู้ที่ร่วมบุญสร้างวัดพัฒนาวัดกับเจริญพรครับผมก็เป็นสิริมงคลมาด้วยความฝันมาด้วยจากฟ้าเลยครับผมนี่นะครับมีแปะลงสีอันนี้ทำบุญเท่าไหร่ครับร่วมกลุ่มตั้งกองพระป่าอันนี้ก็ไม่ได้คิดเป็นเรื่องของจำนวนแล้วแต่ญาติโยมจะทำบุญแล้วแต่ญาติโยมจะทำบุญเลยนะครับในยุคนี้ก็ไม่อยากจะบอกบุญอะไรญาติโยมมากอยากให้สวดมนต์ไหว้พระกันมากกว่าไม่อยากบอกบุญอะไรเกรงใจนี่นะครับติดตามติดต่อได้ที่ Facebook พระอาจารย์ชื่อวัดอัมพุเลยวัดอัมพุวรารามทั้งภาษาอังกฤษภาษาไทยเลยนะครับก็ร่วมบุญกันนะครับวัดอัมพุอยู่ใกล้ๆกรุงเทพชั่วโมงเดียวชั่วโมงเดียวก็วิ่งสายบางปะอินทางด่วนดีที่สุดขึ้นทางด่วนมาลงบางพูนเลยบางพูนเลยนะครับก็ใกล้ถึงเลยนะครับพระอาจารย์ครับก่อนจบคลิปนี้เหมือนเดิมครับให้พรเป็นภาษาหมอนไหนๆมาแล้วเนี่ยเดี๋ยวฟังอะไรก็คุ้นหูเองนะครับครับสาธุสาธุอภิเวเตเนสอริสานิจังบุตเถปัจจายิเนงจตารธรรมาบททนตายอายุวันนาสาวของเปียหลงปุทงสเรนองกฎชามีโทมองสเรนองกฎชามีสร้างคงสเรนองกฎชามี
ปานาต้อยปาตาเวระเมน้อยสร้อยขาปะตงสังเมติเยียมีอาติเนเตเนเวระเมน้อยสร้อยขาปะตงสังเมติเยียมีกาเมสัมมิชาจราเวระเมน้อยสร้อยขาปะตงสังเมติเยียมีมุสาเวเตเวระเมน้อยสร้อยขาปะตงสังเมติเยียมีสาราเมรอยเยะหมดเจียปะเมตตธาเนเวรเมน้อยสายขาปะตงสะเมติเยมีสาธุสาธุต่อยสารเนเนสหาอิมงปัญจะสายลองสาธุกองกตวาอัปมาเตเนสมาเรือคอยตะปงสายเลเนสาเกตินหยนต่อยสายเลเนเผอเกสังปะเตสอยเลเนี่ยนิเปียน้องหย่อนตอยตอสมาสอยลงวิสาวเตียเยสาธุสาธุสวัสดีครับแค่นี้ครับ